อยากเรียนหมอแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีมาดูคลิปนี้มาบอกตั้งแต่สเต็ปแรกยันสเต็ปสุดท้ายแน่นอนว่ากว่าจะเข้ามาเรียนหมอจนตอนนี้เล่นถึงปี3แล้วอะเราผ่านขั้นตอนการทำอะไรมาบ้างอยากเรียนหมอห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยากเป็นหมอแต่ว่ามีความฝันที่อยากจะเข้าคณะนั้นคณะนี้คณะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเส้นทางอ่ะเป็นไกด์บอกทางไกด์นำทางให้ทุกคนได้เหมือนกันว่าการที่เราจะไปสู่คณะนั้นอ่ะเราควรจะค่อยๆเริ่มต้นยังไงบ้างก็อย่าเพิ่งกดออดกันนะคะลองดูให้จบก่อนแล้วก็เอาไปปรับใช้กับคณะที่ตัวเองสนใจก็ได้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen Your Diary นะคะตั้งแต่เราลงคลิปแบบแรกๆเลยว่าเราซิ่วออกมาจากวิศวะแล้วก็มาเตรียมสอบเข้าหมอแล้วตอนนี้ก็ได้เรียนอยู่ในคณะแพทย์มศวมาจนถึงปี3แล้วนะคะทุกคนผ่านมาแบบเกือบจะครึ่งทางแล้วก็มีคน DM เข้ามาถามว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปถามเยอะมากว่าเฮ้ยถ้าเกิดตอนนี้อาจจะอยู่ม3ม4ม5ม6แล้วเราอยากเป็นหมออ่ะเราควรเริ่มต้นยังไงดีเราเข้าใจว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยใช่ปะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาลองแชร์สเต็ปให้ฟังว่าถ้าเกิดวันที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเรียนหมออ่ะฉันจะเป็นหมอฉันจะสอบเข้าหมอให้ได้มาค่อยๆก้าวเดินกันไปทีละสเต็ปเลยนะคะแล้วมาเรียนหมอด้วยกันนะทุกคนเพราะส่วนตัวเรามองว่าถ้าเกิดทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเอนจอยชอบวิชาชีวะชอบเกี่ยวกับการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยพอได้เข้ามาเรียนจริงๆอ่ะถึงแม้มันจะแบบหนักหนาแค่ไหนคือถ้าใครตาม IG เราอยู่หรือว่าแบบดูคลิปเราบ่อยๆก็จะได้ยินว่าเราบ่นว่าสอบอีกแล้วอ่านหนังสืออีกแล้วอ่านหนังสือทั้งวันเลยไม่มีเวลาเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าถึงแม้มันจะหนักแล้วมันจะเหนื่อยแค่ไหนอ่ะแต่ถ้าเกิดเราชอบอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นการเรียนที่มีความสุขมากๆเพราะแบบเนี่ยทุกวันนี้เราเรียนไปถึงแม้จะแบบเครียดที่เกียจจะเหนื่อยแค่ไหนแต่ว่าเวลาได้ฟังอาจารย์สอนเลคเชอร์ได้ฟังอาจารย์พูดอ่ะเราก็รู้สึกแบบอินทูแล้วก็อยากฟังต่อจริงๆนะคือมันแบบมันมีกำลังใจในการเรียนอ่ะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เราชอบจริงๆเพราะงั้นถ้าเกิดใครที่รู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันจะเป็นหมอนะเราก็อยากจะแบบหนับหนุนทุกคนนะคะให้เข้ามาเรียนหมอด้วยกันเพราะว่ามันสนุกแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆที่ถ้าเราไม่ได้เรียนตรงเนี้ยเราจะไม่มีวันได้เห็นเลยจริงๆทุกวันนี้คือแบบ love hate relationship มากเลยอ่ะคือจะว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขแล้วก็ชอบอ่ะไปค่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าว่าอยากเรียนหมอต้องทำยังไงบ้างข้อแรกเลยนะคะที่อยากจะให้ทุกคนทำอันดับหนึ่งเลยก่อนที่จะเริ่มต้นอะไรก็ตามก็คือการรู้จักตัวเองก่อนว่าตัวเราเองอ่ะสนใจหรือว่าเอนจอยกับอะไรแล้วอยากจะมุ่งเป้าไปที่คณะไหนจริงๆการหว่านแหไปทั่วๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดครั้งนึงที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราแบบมองเห็นแบบเฮ้ยฉันจะไปจุดนี้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การวางแผนในการใช้ชีวิตมันง่ายขึ้นวิธีการหาตัวเองจริงๆถามว่ายากไหมมันก็ยากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสในการลองอะไรเยอะแยะขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นแบบคณะสถาปัตย์อย่างเงี้ยทุกคนคือถามว่าเราชอบสถาปัตย์ไหมเราไม่มีทางรู้ได้นะเพราะว่าชีวิตนี้เกิดมา18ปีตั้งแต่แบบเด็กๆยันม.ปลายอ่ะเราไม่เคยได้สัมผัสความเป็นสถาปัตย์จากที่ไหนเลยถูกปะเพราะคนที่เขาอยากเป็นสถาปัตย์เขาก็คือต้องไปเรียนข้างนอกเองดังนั้นการที่เราจะรู้ตัวว่าเฮ้ยเราชอบอะไรจริงๆอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะ challenge แล้วก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ตรงจุดนั้นเพื่อให้ลองทำสิ่งนั้นดูจริงๆอย่างเราถามว่ารู้ตัวได้ไงว่าชอบหมอก็คือเคยเล่าไปในคลิปก่อนๆไปแล้วเนาะว่าแบบโอ้โหเส้นทางตั้งแต่เด็กยันโตมาเป็นยังไงบ้างทำไมถึงมาจบที่การเป็นคุณหมอได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้เล่าคร่าวๆก็คือหนึ่งเลยคือเรารู้ตัวว่าเราชอบชีวะมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำคะแนนสอบได้ดีหรืออะไรนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าการที่เราได้รู้เรื่องพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้อยากจะเรียนมากขึ้นอ่ะเราก็สโคปได้แล้วว่าเฮ้ยเราควรจะไปเรียนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชีวะเกี่ยวกับแบบสิ่งที่เราชอบร่างกายมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอนจอยกับการเรียนมากขึ้นใช่ปะกับอย่างที่สองเลยก็คือเราได้ดู คือมันฟังดูแบบไร้สาระนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยทำให้เรารู้ตัวนะว่าเราชอบอะไรคือเราอะตอนที่เรียนวิศวะใช่ปะเราไปนั่งดู Grey's Anatomy มาคือแบบตอนเรียนวิศวะมันเครียดมากทุกคนคือนั่งแบบนั่งดิฟนั่งอินทิเกรตทำแคลคูลัสโอ้โหจะเป็นบ้าตายก็คือทำการฮีลใจตัวเองด้วยการดูซีรีส์ Grey's Anatomy นะคะแล้วก็อยากเป็นคุณหมอคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเรื่องเล็กๆรอบตัวมันก็สามารถบิวให้เรารู้ตัวได้ว่าเราชอบหรือว่าเราไม่ชอบอะไรจริงๆนะอย่างน้อยแบบสโคปให้ได้ว่าเฮ้ยเราควรอยู่ตรงไหนของคณะมากมายบนโลกนี้เราจะพาตัวเองไปอยู่ตรงจุดไหนดีมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นนะคะหาตัวเองให้เจอก่อนเลยต่อมาก็คือเราจะต้องไปดูว่าหนึ่งเลยคือเราต้องสอบวิชาอะไรบ้างคือหลังจากที่เราไม่ได้หว่านแหเราก็ไม่ต้องสอบครบทุกวิชาแล้วใช่ปะเราก็เลือกเอาละว่าทีนี้เราต้องไปโฟกัสกับวิชาอะไรเป็นหลักเราต้องเก็บคะแนนอะไรเก็บเกรดไหมหรือว่าสอบข้อสอบอะไรบ้างและต่อมาก็คือไปดูเกณฑ์คะแนนไปเปรียบเทียบคะแนนปีก่อนๆว่าคณะที่เราสนใจคณะนี้ในแต่ละมหาลัยเกณฑ์คะแนนมันเป็นยังไงบ้างคะแนนย้อนหลังปีก่อนๆนั้นต้องประมาณไหนเราถึงจะมีโอกาสสอบติดเข้าไปอยู่ในคณะนั้นซึ่ง
เว็บไซต์เปรียบเทียบคะแนนมีเยอะมากทุกคนลองเสิร์ชชื่อคณะตัวเองชื่อมหาลัยที่สนใจแล้วก็เข้า Google ได้เลยนะคะมีคะแนนย้อนหลังให้ดูแน่นอนแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ที่ใช้ในการคำนวณคะแนนอ่ะมันมีเยอะจริงๆนะคะทุกคนคือไม่ต้องให้เราพูดถึงทุกคนก็น่าจะพอนึกออกว่ามีแบบเว็บอะไรบ้างที่สามารถทำให้เราคำนวณคะแนนตัวเองได้ใช่ป่ะสิ่งที่เราทำตอนเราสอบเข้าคือเราเก็งไว้ก่อนเลยว่าอ่ะวิชานี้เราพอไหวนะวิชานี้เราไม่น่าจะรอดนะประเมินคะแนนของตัวเองแต่ละวิชาแล้วเอาไปใส่เว็บคำนวณคะแนนพวกนี้ดูเพื่อดูว่าเราควรจะทำแต่ละวิชาให้ถึงคะแนนประมาณไหนเราถึงจะอยู่ในเซฟโซนที่จะสอบติดคณะนี้มหาลัยนี้อันนี้เรารู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยทำหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันก็ทำให้เราพอที่จะแบบประเมินตัวเองได้ในระดับหนึ่งว่าเราต้องแบบมุ่งเน้นไปที่ไหนมากขึ้นนะคะลองคำนวณคะแนนของตัวเองคร่าวๆให้คะแนนในแต่ละวิชาของตัวเองดูว่าฉันควรทำวิชาไหนได้คะแนนเท่าไหร่ต่อมาคือเรื่องของการเก็บเนื้อหาค่ะทุกคนหลายๆคนมองว่าทำโจทย์เลยสิทำโจทย์ไปก็ได้เนื้อหาไปด้วยใช่ไหมอย่างตอนที่เราซิ่วมาแล้วเรามีเวลา3เดือนสุดท้ายอ่ะเราก็ไม่มีเวลาเก็บเนื้อหาทุกคนเราก็ทำโจทย์เลยเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วอ่ะก่อนหน้านั้นที่เราจะซิ่วมาเราก็เก็บเนื้อหาเยอะอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบทิ้งเลยไม่รู้เนื้อหาอะไรเลยไปทำโจทย์เลยมันก็มันเหมือนเป็นการแค่แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปอ่ะถ้าเราไม่มีพื้นที่แน่นพอที่จะเอาข้อมูลในหัวเราไปแบบปรับใช้กับโจทย์แบบต่างๆได้มันก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกันนะอันนี้แบบฝากไว้ว่าหลายๆคนอ่ะมองข้ามการเก็บเนื้อหาไปแล้วก็มองว่าเฮ้ยเนื้อหาอันนี้มันแบบมันออกนิดเดียวหรือว่ามันยากไปเราทำไม่ได้เทเลยแล้วกันไม่อ่านเลยอ้าวแต่ถ้าเกิดทุกคนเตรียมตัวมามีเวลาเตรียมตัวจริงๆอ่ะอย่าเลือกที่จะเทพาร์ทไหนเลยนะคะพยายามเก็บให้ได้หมดคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆไม่รอดจริงๆอ่ะไม่ต้องลงลึกทั้งหมดก็ได้แต่ว่าพยายามเก็บแบบเนื้อหาเบสิกที่มันควรจะรู้ในบทนั้นให้ได้เพราะบางทีอ่ะบทนี้ที่เรามองว่าเฮ้ยมันยากว่ะหรือมันออกแค่แบบข้อเดียวอย่างเงี้ยเสียเวลาเก็บทำไมมันอาจจะเป็นข้อเดียวที่ง่ายก็ได้นะเป็นข้อเดียวที่แบบเป็นเบสิกพื้นฐานนะแค่อ่านผ่านปรุเดียวอ่ะเธอก็ทำได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านมันไปนิดนึงเก็บพื้นฐานเก็บเบสิกไปให้หมดมันมีประโยชน์จริงๆเนาะมันเป็นพื้นฐานให้เราแบบเอาไปปรับใช้กับโจทย์ข้ออื่นๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งไอ้ขั้นตอนที่นานอ่ะมันคือขั้นตอนการเก็บเนื้อหานี่แหละเพราะว่าเนื้อหามันมีแบบ1,800,900อย่างใช่ปะซึ่งบางคนจะคิดว่าในขั้นตอนเนี้ยไปเรียนพิเศษดีไหมอะไรอย่างงี้ส่วนตัวเราเองเราเรียนพิเศษบางวิชานะคะอย่างที่เคยบอกไปในคลิปที่ผ่านๆมาว่าแบบมันก็มีบางวิชาที่เราเรียนพิเศษเพราะว่าอ่านเองก็ไม่ทันเหมือนกันซึ่งส่วนตัวเรามองว่าจริงๆการเรียนพิเศษอ่ะมันก็ช่วยย่นระยะเวลาได้เยอะจริงๆมันเหมือนมีคนมาย่อยเนื้อหาให้เราแล้วอ่ะมีเนื้อหาอยู่100หน้าอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านเองคือเราต้องนั่งอ่านทั้ง100หน้าใช่ปะแต่ถ้าเกิดเป็นเรียนพิเศษมันเหมือนมีคนมาช่วยเราย่อยเนื้อหาเนี้ยอาจจะแบบจาก100หน้าเหลือ50หน้ามมันก็ย่นระยะเวลาแล้วก็ประหยัดพื้นที่เก็บความทรงจำเราได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายเนาะซึ่งเราก็เสียเงินไปกับการเรียนพิเศษแบบในระดับหนึ่งเหมือนกันจากอดีตที่เคยผ่านมานะคะวันนี้เราก็เลยมีโครงการดีๆมาแนะนำทุกๆคนนั่นก็คือโครงการสหพัฒน์แอดมิชชั่นครั้งที่26นั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยทุกคนโดยเป็นการจัดติวให้น้องๆมัธยมที่กำลังจะเข้ามหาลัยทุกๆคนนะคะแบบฟรีๆกันไปเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยค่ะทุกคนแถมยังเป็นการจัดติวผ่านทางช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะดังนั้นทุกคนไม่ต้องแบบกังวลเรื่องการเดินทางการแบบอยู่ต่างจังหวัดจะมาเรียนในกรุงเทพได้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะเพราะว่าเราติวฟรีผ่านทางช่องทางออนไลน์ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางแถมยังสามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะเป็นการอัพเลเวลความรู้ที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยจริงๆนะคะทุกคนเพราะงั้นทุกคนมั่นใจได้เลยว่าพี่ๆติวเตอร์แล้วก็อาจารย์ทุกๆท่านนะคะมีประสบการณ์การสอนแบบจัดเต็มแน่นอนทุกคนซึ่งในปีนี้เนี่ยเป็นการจัดติวออนไลน์แบบ6วันติดเลยนะคะทุกคนเยอะมากตั้งแต่วันจันทร์ที่2ตุลาคมถึงวันเสาร์ที่7ตุลาคมน้องๆนะคะจะได้เจอกับติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อเด็ก6-7ทุกคนนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรม Meet the Idol แล้วก็จะมีพี่จากคณะต่างๆเนี่ยมาบอกเล่ามาแบ่งปันเรื่องราวแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนด้วยการอ่านหนังสือสอบบางทีมันก็เครียดมันก็เหนื่อยเนาะเพราะงั้นกำลังใจจากคนที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วอ่ะสำคัญมากๆเลยดังนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังแบบท้อแท้กำลังแบบอ่านหนังสือแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วทำยังไงดีลองเข้าไปฟังเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็เป็นกำลังใจน้อยๆได้อีกทางนึงเหมือนกันนะคะใครที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาลัยอยู่ก็ขอฝากโครงการนี้ไว้ด้วยนะคะกับสหพัฒน์แอดมิชชั่นครั้งที่26ติวฟรีอัปเดตเนื้อหาล่าสุดจัดเต็มกับติวเตอร์ตัวท็อปจะติวที่ไหนก็สะดวกสบายอย่างแน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะคะทุกคนเพราะสำหรับใครที่เข้าติวต่อเนื่องเกิน3วันเนี่ยรับเซอร์ติฟิเคตไปลงพอร์ตโฟลิโอได้แบบสวยๆเลยด้วย
จ๋งและดีขนาดนี้พลาดไม่ได้นะคะทุกคนอย่าลืมสหพัฒน์แอดมิชชั่นครั้งที่26นะคะเดือนตุลาคมนี้แล้วนะมาค่ะไปที่ข้อ4กันหลังจากที่เราเก็บเนื้อหามากมายก่ายกองเข้าหัวเราเรียบร้อยแล้วต่อมาก็คือต้องเอาเนื้อหาพวกเนี้ยออกมาใช้งานด้วยนะคะผ่านการทำโจทย์นั่นเองทุกคนถึงแม้เราจะแม่นทฤษฎีแค่ไหนท่องสูตรฟิสิกส์ได้แบบ1ล้าน5แสนสูตรถ้าเราไม่เอามันออกมาใช้งานด้วยเนี่ยเวลาเจอโจทย์จริงอ่ะเราจะเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเราออกไปประยุกต์ใช้ไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าข้อสอบจริงมันไม่ได้แบบถามให้ตัวแปร1 2 3มาให้เราจับเอาเข้าสูตรแล้วตอบเลยมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนข้อสอบจริงมันแบบประยุกต์นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการทำโจทย์ถึงสำคัญแต่ว่านอกจากวิชาคำนวณเนี่ยพวกวิชาเนื้อหาวิชาแบบพวกชีวะสังคมภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำโจทย์ด้วยนะคะทุกคนมันทำให้เราสามารถที่จะสโคปเนื้อหาได้ในระดับนึงว่าเฮ้ยข้อสอบอ่ะมันชอบออกตรงไหนคือเนื้อหาจะมีทั้งหมด100ส่วนที่เราอ่านมา100ส่วนแล้วแต่เอาจริงๆเราจำได้ไม่ครบทั้ง100ส่วนหรอกอาจจะแบบสัก 60-70% ที่เราจำได้พอเราได้มาทำโจทย์อ่ะเราจะพอมองเห็นว่าอ๋อไอ้เปอร์เซ็นต์ที่10 20 30เนี้ยออกบ่อยเราอ่านเยอะหน่อยเราจำได้แต่ว่าไอ้เปอร์เซ็นต์ที่แบบ80ที่90เนี้ยเขาไม่ค่อยเล่นเลยว่ะมันอาจจะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเราก็แค่แบบอ่านให้มันพอรู้พอเห็นถ้าเกิดเขาเผื่อถามมานิดนึงก็อาจจะตอบได้แต่ว่าไม่ได้สำคัญค่ะต้องแบบจำเท่ากับไอ้10 20 30% แรกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราแบบรู้ว่าเออเราควรจะอ่านตรงไหนเป็นพิเศษตรงไหนโจทย์มันหยิบมาเล่นทุกปีเลยเนี่ยคือทำย้อนหลังไป10ปีมันมีทุกปีแสดงว่าปีเรามันก็ควรจะต้องมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนะคะทุกคนทำข้อสอบย้อนหลังมาประมาณ 8-9 ปีเนี่ยก็ได้มีการแบบมองเห็นเนื้อหาคร่าวๆในข้อสอบอยู่บ้างเราก็ได้เอาเนื้อหาทั้งหมดที่เราพอจะรู้แล้วก็รวมกับข้อสอบเก่าๆเนื้อหาที่มันออกสอบบ่อยๆซึ่งเรานะคะก็มีสรุปชีวะมอปลายนะคะเป็นของตัวเองที่เราใช้ในการอ่านตอนสอบเข้าจริงๆเลยซึ่งเนื้อหาพวกนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหาชีวะมอปลายทั้งหมดที่เราได้เรียนกันแล้วก็สามารถเอามาใช้สอบเข้าได้จริงๆโดยเราจะทำการเน้นนะคะสิ่งที่สำคัญคือในสรุปมันก็จะมีแบบปึ๊บๆๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมากมายไปหมดแต่ว่าในสรุปนั้นนะมันก็จะมีการเน้นดอกจันว่าแบบเฮ้ยตรงเนี้ยมันสำคัญนะมันเห็นแล้วว่าสิ่งเนี้ยมันสำคัญแล้วเขาก็ออกบ่อยจริงๆเราก็เลยดอกจันไว้ในสรุปของเราแบบมากมายหมดเลยว่าเออมันต้องรู้นะตรงเนี้ยไม่รู้ไม่ได้ต้องจำให้ได้ซึ่งเวลาที่ทุกคนเอาไปอ่านอ่ะมันก็จะช่วยให้แบบว่าตรงไหนมันควรเน้นตรงไหนมันสำคัญอะไรแบบนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจสรุปชีวะตรงนี้นะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ผ่านทางไอจีเจียงเยือไดอารี่เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปด้วยสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราเอ้ยอ่านเนื้อหาก็จบแล้วทำโจทย์ก็เสร็จแล้วต่อมาคือการเรียนรู้จากเฉลยคือโจทย์ข้อสอบเก่าอ่ะไม่ได้มีไว้ให้เราทำอย่างเดียวแต่คือมีไว้ให้เราเรียนรู้จากสิ่งที่เราผิดพลาดด้วยนะคะหลังจากคำนวณคะแนนอะไรเสร็จสับแล้วอ่ะอย่าลืมมาดูเฉลยละเอียดในทุกๆข้อด้วยนะคะทุกคนลองดูว่าคนที่เขาเฉลยข้อสอบอ่ะเขามีวิธีการเฉลยแบบไหนเขาคิดยังไงคิดต่างจากเราไหมใช้วิธีที่ง่ายหรือว่าวิธีที่ยากกว่าเราแค่ไหนเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราเองก็ได้เทคนิคหรือว่าได้แบบเนื้อหาความรู้ใหม่ที่เราแบบมองข้ามไปหรือว่าอาจจะลืมไปแล้วจากการอ่านเนื้อหาหลักอ่ะจากการทำโจทย์จากเฉลยข้อสอบจริงๆนะหลังจากที่เราทำทุกอย่างทั้ง5ข้อนี้จบแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เข้าถึงสนามสอบจริงๆแล้วก็ตั้งใจอ่าน คือมันไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยทุกคนวิธีการจะสอบให้ติดคณะที่สนใจก็คืออ่านหนังสือให้แม่นอาจารย์คนหนึ่งของเราเคยพูดไปว่ามันไม่มีข้อสอบไหนที่ยากเลยถ้าเกิดเรารู้จริงปะถ้าเกิดสมมติว่าเราอ่านมาแล้วเรารู้เราก็ทำได้อะแค่นั้นเลยเพราะงั้นการที่เราจะเป็นคนที่รู้ได้อะคือเราก็ต้องอ่านสู้ๆ เพราะงั้นก็อยากฝากทุกคนว่าสู้ๆนะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เรารู้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเฮ้ยฟิตจัดใช่ปะต้องแบบอ่านหนังสือตื่นมาก็อ่านหนังสือเลยบางคนยังต้องไปเรียนอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ยิ่งเราเตรียมตัวได้เร็วยิ่งเรามีเวลาเยอะมันก็ทำให้เราสามารถเก็บเนื้อหาความรู้พวกนี้เข้าสมองเราได้มากขึ้นเวลาแค่แป๊บเดียวแลกกับความสุขในการได้เรียนแล้วก็ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบส่วนตัวเราว่าคุ้มค่ามากๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอฝากสหพัฒน์แอดมิชชั่นไว้ในใจทุกคนด้วยนะคะอย่าลืมนะเดือนตุลาคมนี้แล้วนะถ้าเกิดใครที่สนใจก็อย่าลืมไปสมัครนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปเลยสามารถจิ้มๆเข้าไปดูได้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายเย้เป็นกำลังใจแล้วมาเรียนหมอด้วยกันนะคะทุกคนเย้